โดยคลิปนี้นะคะลิลลี่ก็จะมาเทียบตามความรู้สึกเลยนะคะของลิลลี่ว่ารู้สึกว่าใดอันนี้มันคุ้มค่ากับเงินเป็นหมื่นหรือเปล่าที่จะเสียไปนะฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการอัปเดตอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมสวยทำผมนะคะโดยแบรนด์นี้ที่ลิลลี่จะพูดถึงนะคะหลายๆคนก็คงต้องเห็นในปกคลิปอยู่แล้วเนาะอุ้ยทำมาเป็นพูดพร่ำทำเพลงเยอะก็คือแบรนด์ไดสันนั่นเองค่ะซึ่งลิลลี่เคยมีโอกาสไปร่วมงานกับเขาที่เกาหลีนะคะแล้วก็ได้ไดของไดสันซูเปอร์โซนิกมานะคะมาลองใช้ดูก็เลยถือโอกาสเอาไดที่ได้มาเนี่ยมาทำชาเลนจ์นะคะก็คือเทียบระหว่างไดธรรมดาที่ลิลลี่ใช้ปกติกับไดแบบไดสันนะคะว่าแต่ละข้างของผมลิลลี่ที่เปียกอันไหนมันจะแห้งไวกว่ากันแล้วใช้เวลาเท่าไหร่คุ้มค่าหรือเปล่าโดยคลิปนี้นะคะลิลลี่ก็จะมาเทียบตามความรู้สึกเลยนะคะของลิลลี่ว่ารู้สึกว่าไดอันนี้มันคุ้มค่ากับเงินเป็นหมื่นหรือเปล่าที่จะเสียไปนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันก่อนเนาะก่อนอื่นโดยกล่องที่ลิลลี่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเปิดเข้ามานะก็จะเป็นอุปกรณ์แบบนี้เลยนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นสำหรับคนที่ดัดผมมาอยู่แล้วนะคะมันจะมีเชื้อดัดไดอันเนี้ยเวลาแบบมาเป่าอย่างเงี้ยทำเป็นแบบนี้แบบเนี้ยเป็นกลวยๆกระบุงกระบุงแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ผมของเรามีความเป็นแบบเคิร์ฟๆอะไรอย่างนี้นะลิลลี่เคยใช้อยู่ตอนที่ลิลลี่ดัดผมสมัยแบบปีมาโวเนาะก็เคยเห็นช่างเขาใช้แบบอุปกรณ์ตัวนี้นะแต่ดูแบบหรูหรามาเห่ามากแล้วก็มีแบบหัวแบบนี้นะคะหัว2แบบแบบนี้ให้เราเลือกก็คือสามารถแบบเลือกเป็นลมแคบๆหรือว่าลมที่กว้างกว่าก็ได้นะคะแล้วก็มีแบบนี้ใส่เป็นอีกหัวนึงตัวไดของเขาที่ลิลลี่เลือกมาก็จะเป็นสีชมพูนะคะแบบออริจินอลจริงๆเขามีหลายสีให้เลือกสรรแหละแต่ว่าลิลลี่ชอบสีชมพูที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสีที่โปรดปรานใครๆก็รู้ว่าลิลลี่ชอบสีชมพูเนาะก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นหัวแม่เหล็กสามารถแบบใช้ได้เลยอ่ะเวลาจะถอดก็ถอดออกอย่างนี้นะแล้วก็สมมติจะใช้เป็นไดแบบหัวแบบนี้นะก็จุกเข้าไปได้เลยเนี่ยคือมันเปลี่ยนง่ายมากๆอ่ะแล้วก็เวลาเปิดก็คือจะทำให้สามารถจะแต่งทรงผมได้ง่ายแต่ว่าโดยปกติแล้วอะค่ะลิลลี่จะไม่ค่อยใช้หัวอุปกรณ์พวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าลิลลี่จะชอบเป่าผมแบบเป่าธรรมดานะก็ใช้เป็นหัวแบบนี้ของเขาที่เขาให้มาเลยนะอย่างสมมติอันนี้นะก็คือง่ายนิดเดียวจุ๊บแค่นี้เป็นเหมือนแม่เหล็กคือชอบมากเลยที่แต่ละหัวของเขามีการออกแบบดีไซน์มาไม่ให้ต้องหมุนนู่นหมุนนี่ยุ่งยากอยากใช้ผมสไตล์ไหนก็คือสามารถเสียบกับไดได้ง่ายๆเลยนะคะอ่ะโดยวันนี้ที่จะมาทดลองให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ไดแบบปกติโดยไม่ใส่หัวอะไรเลยนะแบบฟิชเชอริงกับไดปกติของลิลลี่อีกอันนึงนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวลิลลี่จะเอาให้ดูก่อนฟังก์ชันของเขานะคะก็คืออันนี้เป็นปุ่มแบบเปิดปิดนะจ๊ะนี่ก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะจ๊ะบริเวณพัดลมตรงนี้ก็เป็นที่ปรับระดับความแรงความเบานะคะปรับได้3ระดับว่าจะเอาลมแรงแค่ไหนนะแล้วก็บริเวณฝั่งอีกฝั่งนึงจะเป็นปุ่มสีแดงๆแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือปรับระดับความร้อนโดยเดี๋ยวลิลลี่จะทดสอบโดยการใช้ไดที่แรงที่สุดและร้อนที่สุดของไดสันนะคะแล้วก็ไดที่แรงที่สุดและร้อนที่สุดเหมือนกันของไดปกติที่ลิลลี่ใช้นะคะแล้วก็ผลจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะThank you.
ประทับใจกันของไดสันนะคะเสียงไดอ่ะมันเบากว่าเสียงปกติเยอะมากอะค่ะแล้วก็ลมแรงกว่าเยอะมากก็คือแห้งเร็วกว่าเป็นเท่าเลยนะคะคือรู้สึกว่าประหยัดเวลาประหยัดชีวิตมากแล้วที่สำคัญคือแพ็กเกจดีไซน์สวยมากเปลี่ยนหัวถนัดมากก็คือแค่จิ้มเข้าไปเหมือนที่ลิลลี่สาธิตให้ดูตอนต้นคลิปอะก็คือได้แล้วอะคือมันเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายแล้วก็แบบถนัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้ามจับของเขาอะคือใช้แล้วถนัดมากน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปได้ง่ายคือหัวมอเตอร์ของเขาจะมีขนาดแบบเล็กมากๆจริงๆเขาจะดังในเรื่องของ Airwrap เดี๋ยวลิลลี่จะทำรีวิวไว้อีกอันนึงนะคะเดี๋ยวลองใช้แล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นซึ่งอันนี้ยังไม่มีเดี๋ยวขอไปตำก่อนเดี๋ยวต้องเก็บตังค์หน่อยก็เป็นหมื่นเนาะแม่เนาะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบลักชัวรี่มากๆแล้วแบบหยิบมาก็คือให้ภาพลักษณ์ที่ดูดีและดีต่อใจของเราด้วยแล้วคุณภาพของเขาก็คือดีมากๆก็คือสมราคาสุดๆไปเลยนะคะถ้าเกิดสมมติใครเป็นคนที่ชอบทำผมเองชอบสไตล์ผมเองเงี้ยลิลลี่แนะนำว่าต้องมีสักเครื่องเพราะว่าไดปกติอะลิลลี่เปลี่ยนบ่อยมากๆใช้ไปสักพักมันจะร้อนแล้วก็ไหม้คาปักไม่คาหัวลิลลี่เคยแบบไฟลุกอะตอนเด็กๆเพราะว่าใช้ไดซ้ำๆมาเป็นเวลานานพอมันหมดอายุอะมันก็คือแบบอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากๆเลยอะแบบไฟมันลุกออกจากปักอะแต่คือไดสันนะคือระบบเขาก็ดีกว่าแล้วก็ได้มาตรฐานมากยิ่งกว่าแล้วก็ใช้ไปนานๆตัวใดก็ไม่ร้อนนะคะคือมันปลอดภัยต่อชีวิตของเรามากคนที่ชอบสไตล์ผมเองเป็นอะไรที่คุ้มค่านะคะรวมไปถึงคนที่จะพกไดไปเดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่คุ้มค่าเหมือนกันนะคะรวมไปถึงช่างทำผมหรือว่าคนที่จะลงทุนเกี่ยวกับการร้านทำผมต่างๆอย่างเงี้ยถ้าจะมีไดไดสันสักเครื่องเนี่ยก็จะบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าสุดๆนะคะอย่างลิลลี่เวลาไปร้านไหนที่ใช้ไดสันก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยต่อชีวิตของลิลลี่ดีนะคะแล้วก็แห้งเร็วด้วยประหยัดเวลาลูกค้าอีกต่างหากนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆกับการลงทุนนะคะและที่สำคัญนะคะสิ่งที่ได้จากไดสันเนี่ยจะบอกว่าผมที่ได้มาทั้งสองข้างมันมีความแตกต่างกันคือผมฝั่งที่ใช้ได้ปกติมันจะมีความมีกลิ่นไหม้ๆติดผมหรือออกมาแบบฟิกเท็กเจอร์เวลาไดเสร็จอ่ะมันไม่ค่อยโอเครีบก็เลยเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่เอนจอยกับการไดผมเลยเพราะว่าฟินิชผมที่มันได้เวลาเราเป่าผมเองอ่ะมันแบบกลิ่นมันไม่ค่อยโอเคขณะที่ไดสันนะไม่เป็นมันจะเป็นกลิ่นแบบปกติเหมือนเวลาเราปล่อยแห้งตามธรรมชาติอะคือมันโอเคกว่าเยอะมันไม่มีกลิ่นไหม้แม้แต่เราจะทำให้มันเป็นความร้อนสูงสุดหรือว่าลมแรงสุดอะมันถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยสำหรับลิลลี่แล้วก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยเสียแบบมันไม่ค่อยกรอบเท่าอีกกับอีกฝั่งที่ใช้ได้ปกติอะค่ะก็คือถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยเหมือนเป็นการถนอมเส้นผมของเราด้วยนะคะแล้วก็ลมแรงดีด้วยมันดีนะก็เป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะสำหรับไดราคาเป็นหมื่นเข้าใจว่าแรงมากราคาแรงมากแต่ว่าถ้าใครชอบสไตล์ผมหรือว่าคิดว่าจะได้ใช้ในระยะยาวเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากค่ะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยบ๊ายบาย